ารุ่นนั้นเราไม่รู้สึกมากครับผมเด็กชายพนันโชคพงศ์วันนี้ที่สามครับผมเด็กชายณัฐพงศ์มหาเดชเลดี้เก้าครับขยันของผมครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องมลภาวะทางน้ำนะครับสาเหตุของมลภาวะทางน้ำนะครับก็คือน้ำเสียจากแหล่งชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็จากธรรมชาติอื่นแล้วก็มีการในตอนที่มีการใช้สารเคมีครับเพื่อส่วนชาลาก็จะลงที่แม่น้ำเราควรตระหนักถึงเรื่องมลภาวะทางน้ำมากนะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมและมนุษย์กันนะครับวิธีป้องกันปัญหานะครับคือการปลูกฝังความคิดให้กับเยาวชนและประชาชนในความสำคัญของน้ำในการอนุรักษ์นะครับแล้วก็รณรงค์ให้หน่วยงานต่างๆช่วยกันกำจัดความเสียครับแล้วก็ช่วยกันลดการใช้ปริมาณน้ำและการใช้ขยะทุกคนเลยครับครับแต่ว่าถ้าในที่มันเกิดไปแล้วแต่ว่าเราป้องกันไม่ทันเนี่ยก็ต้องมีวิธีแก้ปัญหาก็อย่างเช่นรณรงค์ให้ประชาชนแต่ละคนเนี่ยช่วยกันบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็สร้างระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อจะได้กรองน้ำที่เกิดมลภาวะนะแล้วก็ให้ที่ผู้ที่ก่อมลภาวะเนี่ยเป็นคนรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำนะซึ่งผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปด้วยก็เห็น